สวัสดีชาวเชียงใหม่ทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาดูต้นข้าวนะครับต้นข้าวนี้ในนานี่ปลูกอาจจะปลูกไว้รับประทานหรือประดับของภายในหมู่บ้านก็ได้นะครับนี่เป็นผมจะพามาดูเมล็ดข้าวนะครับผมต้นข้าวเองครับมันกำลังเกิดดอกเอ้ยเกิดผลแล้วครับผมเป็นเมล็ดแล้วกำลังเจริญพันธุ์ตอนนี้อีกนิดหน่อยประมาณเดือน2เดือนสามารถเกี่ยวได้แล้วครับผมสามารถเก็บต้นข้าวนี้ไปเป็นไปรับประทานได้แล้วนะครับผมนะต้นข้าวนี้กำลังเขียวอ่อนนุ่มๆ นะครับผมตอนเช้าก็จะมีหมอก นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะเมล็ดข้าวนะครับผมมีน้ำค้างตกนะอยากจะบอกว่าโอเคแค่นี้พอ